วยขึ้นแล้วงานเข้าเยอะเลยเหมือนกันงานก็ดีได้เรื่อยๆนะคะงานนี่ก็คือแบบก็ไม่ขาดคือคนที่เขาจ้างเราเขาก็ยังเห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันสนุกได้เราก็ยังมีงานทำแต่ว่าปัญหาคือถ้าสุขภาพไม่ดีมีงานมาแล้วต้องแบบไปแล้วแบบไม่เต็มที่หรืออย่างเงี้ยไม่ชอบอ่ะเหมือนไม่ร้อยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ตัวเองก่อนให้ตัวเองแบบมีแรงให้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะเวลาเราไปรายการเราตะเกินลอยโอ้เราสู้ตายไงมันคึกอ่ะมันคึกด้วยอะค่ะคือเวลาเราไปอยู่รวมๆกับพวกเพื่อนๆในทีมงานอะไรเงี้ยความคึกมันมามันดีน่ะใครชงอะไรมาเอาหมดเราสนุกขึ้นมาอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเขาก็จะแซวไหวไหมโอ้โหไม่อยากฟังคำนี้เลยอ่ะแบบไม่ได้มันจี๊ดใจว่าฉันเคยกระโดดอย่างนั้นได้ไอ้อย่างนี้ฉันก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมวันนี้ฉันไม่ลุกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้บางทีลูกน้องคอยบอกแม่ตื่นจริงๆฉันไม่ได้ง่วงนะแต่ว่าความดันมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วกระโดดได้ไหมคะเอาน้องบอกอย่ามาโดดตรงนี้เดี๋ยวมาเป็นอะไรตรงนี้ไม่มีวันพักไหมอ่ะตัวแม่เองก็มีนะคืองานเรามันไม่ได้ทุกวันนะสมมติว่างานมันเข้ามา30วันเขาติดต่อมาหมดเลยแม่รับหมดเลยไหมรับเพราะว่าชีวิตของเราคืองานเราเคยถามตัวเองแล้วว่าความสุขของเราอ่ะคืออะไรเราก็รู้คำตอบแล้วว่าความสุขของเราคือหน้าที่แต่ตอนเลี้ยงลูกแม่ก็เลี้ยงสุดใจนะทำอะไรเราเป็นคนทำสุดใจแต่ว่าเวลาอยู่แบบเหมือนเป็นคนชิลๆเที่ยวเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบไปแบบไม่มีงานนะเป็นคนแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวอะไรเงี้ยนางไม่มีความสุขนะแต่ถ้าเกิดไปทำงานพอทำอย่างสมมติไปขอนแก่นทำเสร็จแล้วทีมงานกลับเราเที่ยวต่อโอ้โหสนุกมากคือเป็นคนทำงานมาแต่เด็กไงคือแม่เข้าวงการมาตั้งแต่15ตื่นที่ไหนก็ไม่รู้บางทีแบบอ่ะอยู่ระยองบางทีงงอ่ะนอนอยู่ที่ไหนเนี่ยไปกับกองถ่ายตลอดนะคะสมัยก่อนถ่ายโฆษณาเนาะไปกับเขาตลอดบางทีอย่างเรานอนอย่างเงี้ยประตูห้องอะค่ะอยู่ทางนี้บางทีตื่นมาเอ๊ะประตูห้องอยู่ทางไหนบางทีเรานอนมันทิศทางอะไรเงี้ยเป็นคนอยู่ในกองถ่ายบอกเลยว่าชื่ออยู่กองถ่ายเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีงานอย่างเช่นแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยหยุดปีใหม่หยุดหลายๆวันถามว่าอยู่บ้านดีได้พักผ่อนไม่มีความสุขไม่มีเลยมันออกทุกวันมันแต่งตัวทุกวันไปเจอเพื่อนทุกวันอยู่เงียบๆอยู่บ้านไม่ชอบเลยอะค่ะชอบทำงานเออจ้างได้นะคะได้จ้างได้ค่ะจ้างได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ